สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหม่มก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการยานมนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์นะคะของน้องๆน,นะคะเข้ามาถามว่าประสบการณ์นะคะอยากให้เล่า,าวิธีที่ทําให้น้องอาญานมนะคะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่ากําลังหาวิธีนะคะก่อนอื่นเลยก็ไปเจอกับทีมงานก่อนนะคะค่ะแหม่มก็จะให้ดูทีมงานก่อนนะคะนี่ก็เป็นอาเจ็กนะคะ เป็นอาเจคแล้วก็คนซ้ายนะคะคืออาติงค่ะคนขวานะคะคืออน้อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะผัดกันอุ้มนะคะช่วยกันอุ้มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านอาอางองแงมากพออารมณ์ดีหน่อยนะคะก็เนี่ยค่ะก็ช่วยเปลี่ยนกันอุ้มเนี่ยค่ะคือสภาพนะคะสภาพที่ติดนมขนาดนี้นะคะนี่คือหลับคานม ค่ะคือจะหลับคานมแบบนี้เลยนะคะหลับคานมแบบนี้ตลอดนะคะแล้วเวลาหิวคือนึกจะล้วงดึงนมแม่มากินที่ไหนก็โนอาเขาก็จะดึงเลยนะคะคือแบบเขาไม่ดูสถานที่่แน่แน่แน่ค่ะก็เห็นอย่างสภาพในรูปไหมคะคือแบบจะนอนหลับคาเต้าคือหลับบนตัวแม่เลยนะคะแล้วคือ เวลาที่โนอาหิวนมนะคะเขาก็จะล้วงแล้วเ็าจะควักดึงมาเลยคือเด็กน้อยอะคะ่ะเวลาหิวก็จะควักก็จะดึงแล้วเขาก็จะเขาไม่รู้สถานที่หรอกคะ่ะว่าเออตรงนี้ดึงได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้เสร็จปุ๊บน้ํานมของแม่แหม่มเนี่ยตอนเลิอกอยานมโนอาะนะคะตอนประมาณหนึ่งขวบหกเดือน,นะคะ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะให้ลูกอย่านมอะไรอ่เงี้ยไม่ไม่คิดนะคะก็ยังคิดว่าเออ ถ้ามีน้ำนมก็ยังเดี๋ยวจะให้กินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บน้านมเริ่มน้อยลงพอเริ่มน้อยลงเสร็จโนอาก็เหมือนจะกินอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินจนแบบว่าตอนกลางคืนแม่แหม่มก็คือแบบไม่ได้เคยแบบว่าไม่ได้หลับสนิทเลยอะค่ะจนเหมือนว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็เริ่มแบบว่าไม่สบายนะคะเริ่มไม่สบายเลยนะเสร็จปุ๊บท่านี้คุณอาค่ะคุณอาเจ๊กคุณอาเจ๊กนะเขาก็เห็นเขาก็เห็นแบบว่า ตอนนอนอย่างเงี้ยแม่แม่ก็นอนแล้วนอ่ะก็มาขี่ปั้มกินนมปั้มกินนมใช่ไหมละ่ะเขาก็บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยทําไมทําไมแบบว่าลูกติดนมขนาดน,นี้ปั้มจนเราจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแล้วนมมันไม่ค่อยออกแล้วลูกก็แบบจะดูดบ่อย <c oughs> กลัวเราไม่สบายเพราะว่าเราเริ่มไม่สบายแล้วเสร็จปุ๊บเริ่มเป็ดน,น,น,น่ารักเป็ดน,น่ารัก <c oughs> เนี่ยค่ะไอตัวไอตัวติดนมเลยเนี่ยเสร็จปุ๊บ อาเจค์อาเจคก,ก็เลยบอกว่าอะไรอะลูกจบนมแม่โอ้จบนมแม่หนูทำอะไรล,ง,ลงแม่อ่ะอ้ขี้ลัางแม่เอ้ยขี้ยาเนะี่ยไอ้ขี้ยานมเนี่ยโอ้ไอ้ขี้ยานมเนะนี่ยเนี่ยค่ะเขาเรียกขี้ยานมค่ะเนะี่ยนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเสร็จปุ๊บอาเจกก็เห็นว่าเฮ้ยไม่ไหวละก็เลยเนี่ยต้องหย่านมนะต้องหย่านมลูกเพราะว่าถ้าหย่านมลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกจะได้กินอย่างอื่นเพิ่มเติมแบบว่ากินผักกินหมูกินผลไม้กินอะไรกินได้เยอะขึ้น โอเคก็ต okay, ัด so ส like, ินใจหย่านมเราก็ใจหายเหมือนกันนะเราก็เพราะว่าตอนที่ลูกดูดนมเราเนี้ยเราก็รู้สึกมีความอบอุ่นกันเนาะใสยใหญ่เนาะเราก็รู้สึกแบบจาได้ว่าวันสุดท้ายแม่แม่แม่ถ่ายคลิปด้วยนะคะค้งสุดท้ายที่แบบว่าให้โนอาดูดนมเนี่ยเราก็ประมาณว่าเออหนูดูดนมแม่เยอะๆนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายวีดีโอเก็บไว้ดูด้วยนะมันแบบว่ามันใจหายนะเนาะโนอาก็ดูดนมแม่ใหญ่เลยเกาะเป็นลิงนะก็ดูดๆเสร็จปุ๊บ แล้วท่านี้อเจกอ๋าน้อยอติ่งนะคะทีมงานนะคะที่แบบให้ดูเสร็จปุ๊บก็เดินไปหลังบ้านเลยหลังบ้านมีแถวบอละเพชดค่ะบอละเพชดใช่ไหมแกก็ไปตัดไม้ยาวขนาดนี้เลยนะตัดบอละเพชดมาเสร็จปุ๊บก็ทําการสับค่ะสับ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 เสร็จแล้วก็ตำ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 บอละเพชดเพราะว่าบอละเพชดเนี่ยเด็กดูผีจิ้งจกอยากดูผีจิ้งจกเหรอลูกอ่านเดี๋ยวแม่ให้ดูเพราะว่าบอละเพชดนะคะก็จะมี ความขมมากขมมากก็มาผสมน้ำนิดนึงเสร็จปุ๊บก็จะมาทาบริเวณหัวนมนะคะทาหัวนมทาที่ฐานนมด้วยนะคะมันจะมีความขมมากเสร็จปุ๊บนอะเขาหิวนมใช่ไหมแล้วเขาก็ดูดไปไงพอดูดไปเสร็จขมเม่ืโอุยโมโหร้องคือให้นึกถึงอาการคนติดยาที่จะเลิกยาเลยค่ะเนี่ยค่ะห,หนึ่งขวบหกเดือนนะ วอยวายพอหิวนมแล้วกินไม่ได้มันขมใช่ไหมวอยวายร้องไห้แล้วก็ตีแม่เลยนะคะตี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 เสร็จปุ๊บคือระหว่างนั้นเราต้องเตรียมด้วยเพราะว่าถ้าลูกกินนมไม่ได้ลูกจะหิวก็ต้องเตรียมนมใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็เตรียมพวกขาไก่ไอ้นี่ค่ะช่วยใช้ขนมขาไก่ช่วยมีขนมขาไก่แล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะกล้วยน้ำว้าคือถ้าเขาหิวเนี่ยแรกๆก็ไม่กินแรกๆกก็ไม่กินคือแบบพอดูดดูด ขมเสร็จปุ๊บโมโหตีแม่เอาขวดนมนะคะนอาจเนี่ยตอนหนึ่งขวบขอโดธฟางแม่เลยนะฟางนี้เลยนะฟางฟางตีต,ต,ต,ตีตีีแม่เหมือนเหมือนขี้ยาเลยค่ะคือสภาพแบบร้องไห้จนเหนื่อยแล้วก็หลับพอหิวมากก็คือก็เริ่มกินนมกล่องกินนมกล่องรสผลไม้บ้างรด รถแบบว่าแต่จริงๆอะตอนแรกอะการให้คือไม่ควรให้หลายชนิดพอเพราะว่าให้หลายชนิดเนี่ยถ้าลูกแพ้เราก็ไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าติดรสชาติคือแบบว่าติดนมเปรี้ยวไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยยอมดื่มนมร้อนจืดอะไรเงี้ยค่ะก็พอวันแรกก็โหแทบกันไม่ได้นอนเลยนะคะแบบทุกสองชั่วโมงเดี๋ยวตื่นมาลอ้อแงแงแง,งเหนื่อยก็หลับพอเดี๋ยวสองชั่วโมงตื่นมาลอ้อแงแงแง,งเสร็จปุ๊บ พอตอนที่ร้องอะค่ะอาเจ๊กก็จะอุ้มไปดูจิ้งโจกบ้างเนะะี่ยค่ะอุ้มโมโนอาปไปดูจิ้งโจกพออาเจ๊กเหนื่อยแล้วก็จะเปลี่ยนให้อติ่งนะคะอติ่งก็อุ้มไปดูตุ๊กแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาน้อยก็พาไปดูไก่บ้างก็วนๆกันไปนะคะก็คือแบบว่าที่สําคัญเราต้องทาตลอดนะถ้าสมมติว่าเราทานมเสร็จแล้วลูกมาดูดไปอย่างเงี้ยก่อนที่ลูกจะดูดอีกเราต้องทาต้องต้องทาอยู่ตลอดเลยนะไม่ใช่แบบว่าเราเผลอไม่ทาเสร็จ แล้วลูกมาดูดอีกที<ล>ได้กินนมทานี้แหละเสร็จเลยอย่าไม่ได้อ,อืมพอพอโนอาหเริ่มหิวใช่ไหมคะก็เลยแบบกินขาไก่เขาก็เริ่มกินขาไก่เออเริ่มรู้จักนุ่นรู้จักนี่พอกินขาไก่เสร็จเดี๋ยวได้รู้จักมะม่วงอุย้ยกินมะม่วงก็เริ่มชอบมันมันมีรสหวานใช่ไหมกินมะม่วงมัง่งเดี๋ยวกินขาไก่มั่งเดี๋ยวกินแตงโมมั่งพอหิวก็เออให้กินให้กินนม เนี่ยค่ะปรับตัวอยู่อย่างนี้นะคะที่แบบว่าไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนทั้งทีมงานด้วยนะคะอยู่ประมาณสามวันค่ะประมาณสามวันนี่คือเลิกนมให้นอาเนี่ยคือเขาก็ไม่ค่อยจะเอาแล้วเหมือนรู้เหมือนเขารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวขมนมเน่านมเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไม่ไม่เอาแล้วเสร็จปุ๊บช่วงสามวันนั้นทรมานมากเพราะว่าปกติน้ํานมเนี่ยค่ะลูกต้องดูดออกไปใช่ไหมแต่เนี่ยลูกไม่ได้ดูดนะคะ,ะน้ํานมอะ่ะ แน,น่นอนเยอะเลยลูกนมเราก็จะคัดมากค่ะคัดแบบว่าเป็นก้อนแข็งแข็งแบบเส้นเลือดขึ้นกดไม่ลงซึ่งมีความปวดมากตอนนั้นช่วงที่เราปวดใช่ไหมแล้วโนอ่ะเขายังเป็นขี้ยานมอยู่ใช่ไหมล่ะตีตีตแม่มาโดนหนะ้าอกนี่คือไม่ได้เลยนะคะแบบพุ่งใส่อย่างเงี้ยเราต้องหลบเลยนะเพราะว่าแบบว่ามันจะเจ็บปวดมากพอสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ เต้านมจากที่แข็งแข็งคัดคัดเนี่ยเหมือนว่าเขาจะคอยยุบลงยุบลงยุบลงนะคะแล้วก็สักประมาณหลังอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะหน้าอกก็เนี่ยค่ะจะกลับสู่สภาพเดิมมันอาจจะไม่ตึงเหมือนเดิมมันก็อาจจะหย่อนไปเลยแล้วแต่เคสนะคะอันนี้ไม่ทราบเสร็จปุ๊บพอผ่านไปเนี่ยพอผ่านไปโอเคนมเราไม่เจ็บละกลับมาละ ไอ้เจ้าโนอาค่ะเนี่ยก็เริ่มเริ่มกินนมกล่องได้ค่ะเริ่มกินแต่ว่าปัญหาตอนอยู่ที่ไทยนี่คือจะไม่กินนมสดเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าอ่านมชงก็ไม่ค่อยกินค่ะเพราะว่าน้องสาวแหม่มมีน้องสาวแล้วเขาก็มีลูกค่ะอายุมากกว่านอาาแค่สามเดือนนะคะน้องสาวเอามาให้นอาาก,กินคือแบบก็กินมั่งแต่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่กินเล็กน้อยอะไรเงี้ย จะกินแต่พวกดัชมิลผลไม้กินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กินขนมขาไก่กินไอติมกินข้าวีก็ทําให้กินอะไรได้มากขึ้นเสร็จปุ๊บพเสร็จปุ๊บจนมาของ่อ,งอี่จ้าลูกองพ่อแต่บางคนก็เขาก็ใช้ยามบ่องนะคะแต่ว่าแบบว่ายาหม่องมันร้อนถ้ายาหม่องมาทาหัวนมอะร้อนแล้วแบบเดี๋ยวลูก โดนตรงโดนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยแบบว่าเออไม่เอาอยาหมองดีกว่าเอาบอระเพ็ดนี่แหละขมาม,มน,น้อยมันก็เป็นสมุนไพรใช่ไหมล่ะเสร็จปุ๊บชโชคดีที่ไปหย่านมที่เมืองไทยเพราะว่ามีคุณอาช่วยไงถ้าไม่มีคุณอาช่วยให้หย่านมนี่แหม,มยังแบบว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะหย่าได้ไหมเหมือนว่าเราจะทนใจแข็งได้หรอเพราะว่าแบบหูลูกร้องโวยวายแบบมากๆเลยนะคะ เนี่ยพอผ่านมาจนปัจจุบันนี้แล้วว่าแต่โนอาก็ยังมีมาขอจุ๊บนมนะคะเหมือนแบบว่าเวลาเวลาอาบน้ํากันสองคนแม่ลูกอย่างเงี้ยพอเขาเห็นนมเล้วเอเห็นนมมาเขาก็จะแก้กมางับมาอมเล่นนิดนึงอมเล่นอุ๊บจุ๊บข้างนี้พออมข้างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปละเขาไม่สนใจละท่านี้เขาก็ไม่ติดละค่ะเนี่ยก็คือแนะนําว่าถ้าจะอย่านมมะ ต้องอย่าใจอ่อนนะถ้าสมมติว่าใจอ่อนแล้วให้เขามาดูดอีกทีนึงนะทัานี้เสร็จเลยอย่าลำบากแล้วไม่ได้แล้วต้องเข้มงวดอะคะ่ะต้องทําใจแต่ว่าพาะอะย่านมแล้วนะคะลูกเราเนี่ยก็จะกินอาหารได้มากขึ้นกินหลายอย่างมากขึ้นนะคะนะอะจริงๆก็ไม่อยากจะอย่าแต่โอเคเพอยาาได้แล้วแม่แหม่มก็คือพอย่านมได้แล้วโนอาก็จะหลับสนิทถึงเช้าค่ะ จากเม like, ื่อก่อนที่แบบเดี๋ยวตื่นกินนมเดี๋ยวตื่นกินนมเดี๋ยวตื่นกินนมอันนี้ไม่ละเขาก็จะเป็นเวลาพอพาเข้านอนเงี้ยเขาก็จะหลับสนิทถึงเช้าเลยนะคะแล้วก็กินผลไม้ได้หลายชนิดได้มากขึ้นนะคะไม่ไม่ต้องไปกังวลฮีโร่อุ้มตุ๊กแกหนูจ้าก็นี่ค่ะถ้าจะหย่านมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ก็ต้องหาคนช่วยดูน้อไม่น้นก็ กลับไปอย่าที่เมืองไทยนะคะให้ให้คนช่วยเนะะี่ยค่ะเพราะว่าถ้าแบมมไม่มีคุณอาช่วยนี่แบมกมก็น่าจะลําบากเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้พออย่าได้แล้วก็เริ่มกินนั่นกินนี่กินนั่นกินนี่ได้แล้วใช่ไหมอากินนมแม่เปล่าเอากินนมแม่ไหมอมกนูอันนี้อากินนมมเนี่ยนมนมฮโร่อนนมดูแกหนูโอ้โหเหรออากินนมแม่ กินนมแม่จุ๊บๆอีกไหมล่ะเดี๋ยวนี้เห็นนมแม่ไม่ค่อยจะเอาแล้วก็วิธีนี้ละค่ะใช้บอระเพ็ดแล้วก็ช่วยให้คุณอานะคะช่วยอุ้มพาไปดูจริงจกตุ๊กแกดูไก่ให้เขาลืมแล้วก็ถ้าแนะนําเป็นขนมนะก็เป็นขนมขาไก่นะคะให้เขากินนมขาไก่เนี่ยแหละช่วยให้ไอ้เจ้าโนาะหย่านมเนี่ยค่ะ ก็วิธีนี้คือที่ผ่านมาได้แต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้โนอาก็ยังหลับคาอ,อกแม่นะคะเหมือนแบบว่าแม่แมบนอนหงายใช่ไหมแล้วเขาจะนอนค่อมแล้วเหมือนเขาแบบว่าชอบนอนฟังเสียงหัวใจแม่่ะ,ะเหมือนว่าเขานั่งนอนฟังเสียงหัวใจเสร็จแล้วเขาก็จะหลับพอเขาหลับเนี่ยเสร็จปุ๊บแม่แม่แบึงจะพลิกตัวเอาโนอาลงข้างๆนะคะเนี่ยยังติดแม่อยู่นะหรือไม่ก็ ถ้าเขาจะนอนหลับข้างๆเนี่ยเขาก็จะนอนคว่ำเสร็จปุ๊บแม่แหม่มก็ต้องเกาหลังให้ค่ะคือแบบว่าเกาหลังผ่านเสื้อแบบนี้ก็ไม่ได้นะต้องเอามือเนี่ยค่ะล้วงเข้าไปในเสื้อเกาสดอะ่ะต้องเกาอย่างาเงี้ยค่ะโนอาโอ้ยห่าวแล้วนี่ค่ะโนอาติดเกาหลังค่ะนี่เราก็ต้องเกาหลังอย่างนี้ให้เขาจนจนกว่าเขาจะหลับนะก็มีอยู่สองอย่างถ้าวิธีที่โนอาจ,จะเข้านอนคือน้องขี่แม่ยางงี้ใช่ไหมลูก ขี่แม่แบบนี้เนะะี่ยค่ะนอนขี่แม่แบบนี้เลยนะแล้วก็หรือว่านอนข้างๆแล้วก็เกาหลังโอเคตอนนี้แต่ว่าตอนนี้<ม>นอาจ,จะกินนมบัวนอนนของที่ญี่ปุ่นค่ะนี่ไงนี่อยากให้แม่เกามาละทุกวันนี้นอาจ,จะกินนมบัวนะคะนมบัวกล่องของญี่ปุ่นคือนมของญี่ปุ่นเนี่ยจะอร่อยนะโนอากินค่ะคือแบบว่ากินวันละสองร้อยซีซีถึงสี่ร้อยซีซีค่ะคือกินได้เลยนอาชอบกินนมอุ่นนะคะ ถ้าทำนมอุ่นให้เขาเนี่ยแบบเราเทใส่แก้วเนี่ยนะคะเอาไปเวฟ600วัตต์ประมาณ50วินาทีเขาจะอุ่นหน่อยๆไอเจ้าโนอาก็จะกินหมดเลยแล้วก็คือชอบจริงๆถ้าให้มากกว่านี้เขาก็กินได้นะคะก็นมญี่ปุ่นทุกวันนี้โนอากินนมกล่องนะคะนมบัวกล่องเพราะว่านมญี่ปุ่นเขาจะคุณภาพดีแล้วก็รสชาติอร่อยแต่ถ้าตอนอยู่เมืองไทยให้กินนมจืดน,นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยกิน แต่พอกลับมาญี่ปุ่นเนี่ยดันกินนมจืดญี่ปุ่นค่ะชอบเนีย่ยค่ะกินเยอะน้องชอบกินนมไหมคะชอบกินนมไหมคะแก้วหลังเอ๊ะยาเก้วหลังโอ้โหนี่เกาต้องเกาสดด้วยนะเกาผ่านเสื้อก็ไม่ได้เนี่ยใช่แม่เกาหลังเลยเหรอลูกให้เกาหลังเหรอคะแต่ว่าตอนนี้ผักนะคะพวกผักคือตอนตอนเด็กๆอะ่ะที่แม่แหม่มทำอาหารเนี่ยคือ เขายังกินผักหลายชนิดนะคะผักขมผักนุ่นผักนี่กินแต่พอเริ่มโตแล้วเริ่มรู้แล้วเนี่ยไม่กินเขาจะชอบพวกธัญพืชคือมเมล็ดถั่วต่างๆเช่นเม็ดมะม่วงหินมะพันอะคาเดมีอะไรพวกนั้นอะถั่วลิสงถั่วละถั่วอะไรพวกเนี้ยค่ะกินทุกชนิดแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยค่ะกินหรือมันเผากินแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวไผ่ใบแครลงแครอทอะไรพวกเนี้ยค่ะยังไม่กิน แต่คิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็น่าจะกินนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆแม่แม่ก็ไม่ชอบกินผักตอนนี้เห็นไหมคะปลูกผักแบบว่ากินทุกอย่างนี่แม่แม่จะเริ่มปลูกผักคะน้าแล้วนะคะเพราะว่าเออเมื่อวานเนี้ยแม่แม่เนี่ยไปถอนไปทาอะไรอ่ะลื้แปลงออกบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทําแปลงแล้วก็ เดี๋ยวจะไปเอาต้นก้าผักคะนาจากพี่พรนะคะไรตะวันฉายนะคะพี่พรเขาเพาะก้าคะนาเผื่อไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่าพี่พรเขามีเฮ้าค่ะเวลาเขาเพาะแนต้นก้าจะแข็งแรงแม่แหม่มก็จะไปเอาจากพี่พรมาเพาะนะคะเพราะว่าแม่แหม่มอยากจะซื้อเอมเล็ดผักเนี่ยคะ่ะเวลากลับไทยเอาไปฝากพี่พรนะคะพี่พรทำชาแนลปลูกผักด้วยนะคะชื่อว่าไร่ตะวันฉายนะคะ เดี 8, 8, ๋ยวแปะเดี๋ยวจะแปะช่องไว้ให้เผื่อเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศชอบการปลูกผักนะคะก็ลองติดตามพี่พรดูนะคะพี่พรนี่คือปลูกขายเป็นอาชีพเลยนะคะก็จะเก่งกว่าแม่แม่แมอีกค่ะแม่แม่แมแค่มือสมัครเล่นนะคะโอ้คันแล้วโอเคนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้หนอนอนนอนแล้วเนาะ หนูอาสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะอยากเกาหลังอ๋อหนังเกาหลังอีกแล้วอ่ะดูดิใช้อยากเกาหลังนี่อ๋อกาเอ๋อกาวกาอ๋อหนูต้องสวัสดีค่ะก่อนแล้วแม่จะเกาให้อ่่ะนี๋อเกาอีกแล้วดูอ่ะโชว์โชว์พุงปุงปุบปุบปบปุบปบปุบปุอยากเกาหลังนี่อ๋อกาเกาวกาวกาเกาว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 อ่ออ๋อนอนได้แล้วเนาะป่ะนี่นี่นี่แม่ปิดแบบนี้นะว้าบ๊ายบายเขาเอาบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะ บายบายเดี๋ยวเจอกับโนอาใหม่นะคะอ่ะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวจะทำอ่าช่องอะไรนะดูผีไม่เออพรุ่งนี้ดูใหม่คือจะทําช่อง youtube สำรองของโนอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่องโนอาของโนอาเกือบจะถูกแบนนะคะคือถูกปิดช่องเพราะว่าเพราะว่าแม่แม่ไม่รู้ว่าเขาห้ามพูดเรื่องโฆษณาค่ะ เขาห้ามทําคลิปที่เกี่ยวกับว่าเหมือนว่าพูดเกี่ยวกับว่าเออ ถ้าดูโฆษณาแล้วจะได้ตากอะไรอย่างเงี้ยคือ y YouTube เขาห้ามคือแม่แหม่มก็ไม่รู้ค่ะก็เลยแบบว่ารีบรบคิดไปเกือบจะโดนปิดช่องแล้วนะคะเพราะว่าฉะนั้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกลัวว่าถ้าสมมติว่าช่องโดนปิดไปเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าจะตามหาไม่เจอนะคะก็เลยจะเปิดอีกช่องหนึ่งชื่อว่าโนอาทีวีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้คุณลุงคุณป้าฟ<ด>ังแต่ทราบนะจ๊ะ ให้ลุงอุ้มไหนอะลุงไปแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวอาต้องนอนแล้วนะคะไปก่อนนะคะคลิปนี้สว <c oughs> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย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 อ้าวขี่หลังพ่อออกกำลังกายแล้วลูกอู้ขี่ม้าลูกขี่ม้าอู้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ